ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันไม่ได้พบกันนานมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผมพูดประโยคนี้ตลอดเลย ขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเดี๋ยวลงดูสาพอดแคสต์จะปิดซีซั่นนะครับตอนเอพิโซดที่500นะครับก็คือนับถอยหลัง498 499แล้วก็500นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไม่ได้หายกันไปนะครับแต่ผมจะย้ายคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ใน YouTube นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เน้นคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าพอผมทำพอดแคสต์คนเดียวเนี่ยมันไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็เลยชวนเพื่อนๆน,นะชวนนักลงทุณชวนคนรู้จักนะครับมานั่งพูดคุยกันนะครับโดยซีรีส์แรกที่เราจะเริ่มปล่อยวันปีใหม่เนี่ยนะครับชื่อว่าซีรีส์ ready investor one เริ่มต้นกันใหม่นักลงทุนนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ชวนทุกคนกลับมาเข้าสู่ตลาดหุ้นกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้หรือว่ามีความรู้แต่ร้างราหายไปนะครับเราก็จะมาติวเข้มนะครับเรื่องการลงทุนกันเลย30วันเต็มนะครับเริ่มต้นบทเรียนกันวันที่1 มกราคมไล่ไปทุกวันนะครับวันละ1เทปนะครับจนไปสิ้นสุดวันที่30มกราคมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าตลาดหุ้นไปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีคอนเทนต์ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยแหละนะครับก็เดี๋ยวอยากให้ลุ้นกันดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็พยายามจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ คงจะย้ายคอนเทนต์ทั้งหมดไปที่ y t u t u นะครับเนื่องจากสะดวกในการบริหารจัดการนะครับเนื่องจากลงทุนศาสตร์ไม่ได้มีคนเยอะนะครับก็ทำกันเป็นโปรดักชั่นเล็กๆกันนะครับก็หลายที่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับดังนั้นใครที่ฟังพอดแคสต์นี้จากช่องทางพอดแคสต์เพลเยร์อื่นๆนะครับก็เชิญชวนทุกคนไป Subscribe ช่องลงทุนศาสตร์ใน y o u t u b e ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะครับกลับมาสู่เทปนี้นะครับจริงๆผมเนี่ยก็มีความฝ่ฝัน อันสูงสุดอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าผมอยากจะจัดเทป Q a นะครับเป็นคลิปวิดีโอแบบที่ช่อง y o YouTube ก็ชอบทำการอะไรเงี้ยครบ5 0 0 0สน Subscribe หรือว่าครบ5ปีจะจัด Q a กันอะไรเไงี้ยนะครับคราวนี้ก็ผมก็เลยประกาศรับ Q a ไปนะครับทั้งช่องทาง Instagram นะครับ Facebook ส่วนตัว Facebook กลุ่มนะครับหรือว่าทางหน้าเพจทาง ทุกที่ที่ผมคิดออกนะครับก็หวังว่าจะได้คำถามแบบยูทูบเบอร์อื่นๆนะเช่นแบบอายุเท่าไหร่ครับพี่เออชอบกินอะไรชอบไปเที่ยวที่ไหนวันหยุดทําะไไรนะครับโอ้โห แต่คําถามที่ได้เนี่ยนะครับมันหนักหน่วงมากนะครับเหมือนข้อสอบเหมือนข้อสอบการเป็นนักลงทุนนะครับเนื่องจากโอ้โหแต่ละคําถามนี่จริงจังเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็มีคําถามมาเยอะมากนะครับไม่ต่ํากว่า50คําถามนะครับก็เ,เทปเดียวไม่ไหว๋ย่ผมจะแบ่งเป็น2เทปนะครับก็เทป498 499ฟังไปยาวๆนะครับ จะมาแบบไร้สาระไม่ไร้สาระนะครับคำถามจริงจังมากเดี๋ยวค่อยทยอยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านทุกคําถามนะครับแต่บางคําถามอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่า1นนะถ้าถามเป็นรายตัวก็จะไม่ได้ตอบให้เพราะว่ามันไม่อยากชี้นํานะครับ 2. ถ้าออคําถามมันแปลกประหลาดเกินไปนะครับออก็อาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับหรือว่า3นะครับบางอันไม่ใช่คําถามมันเป็นประโยชน์บอกเล่านะครับก็อาจจะไม่ได้พิม บอกให้ฟังเพราะว่าไม่รู้จะตอบอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับคำถามแรกนะครับหุ้นโรงพยาบาลหลายตัวกำลังขยายสาขาหรือมีแผนจะขยายอาจแบ่งได้เป็น3เฟส 1. ึ่เพิ่งประกาศว่าจะสร้างได้แก่ B.S. V.I.S. 2. กํกำลังสร้าง R.J.H. 3. เพิ่งเปิด Prince B.C.H. Ram เป็นทั้ง1 2 3 แบบที่1-2รอไปเลยอย่าเพิ่งซื้อหุ้นแบบ3ตามใกล้ชิดใกล้เบรกอีเวนต์ค่อยซื้อ M ชัยวูเบรกอีเวนต์แล้วหุ้นขึ้นแล้วแพงไปแล้วตัวที่ไม่ขยายเลยอย่าง NTV ถ้าหวัง Net Profit โตปีละ5%จากการขึ้นราคาและคนแก่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมพี่เบเห็นด้วยไหมครับรบกวนขอความเห็นหน่อยครับตรงไหนผมผิดรบกวนแก้ได้เลย และโรงพยาบาลตัวอื่นนอกจากเหล่านี้มีตัวไหนหน่าติดตามอีกไหมนะครับก็ตัวไหนหน่าติดตามขออาจจะข้ามไปนะครับเอ,อเอ็นนนทเวตต่อปีละ5%ขึ้นราคาแล้วคนแก่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปไ,ได้ไหมก็ อันนี้ไม่ด้พูดถึงโดนทเวนะพูดถึงหุ้นทุกตัวนะครับถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีต่อปีละหเปอร์เซ็นี่ยสำหรับผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับเนื่องจากเงินเฟอ้อก็ปีละ2-3%แล้วนะครับการขยายตัวของเศรษฐกิจเรีย sector อกเตอร์อีก 2- 3%รวมกันมันก็5%แล้วครับขอแค่คุณขึ้นราคาตามเงินเฟอ้อนะครับและเติบโตตามเศรษฐกิจก็ก็ได้แล้ว5%นะครับแนวทางที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้างก็ เจริงๆแบ่งเป็น3เฟสได้ไหมได้ไม่ได้ติดนะครับแล้วก็หนึ่งสอรอไปเลยอย่าเพิ่งซื้อหุ้นอันนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าเรา valuation ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องกําหนดเลยว่าโอ้โหถ้ากําลังขยายอย่าเพิ่งซื้อถ้ามันกําลังขยายแล้วมันถูกก็ซื้อได้นะครับเบรกอีเวนต์ค่อยใกล้เบรกอีเวนต์ค่อยซื้อผมก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับ ก็คิดว่าถ้าใกล้แบบอีเวนต์มันมีด r i v นะครับมันม,มันมีการโอกาสที่จะราคาจะขึ้นดีแต่ถ้าเราเป็น value investor ที่ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าหุ้นมันต่ำม,มูลค่าเนี่ยเราก็ซื้อไว้ได้เลยนะครับข้อต่อไปนะครับ BSP นี้โตเยอะโตจากอะไรเพน Up อัพดีมาหรือไม่อนาคตคิดว่าจะโตอีกไหมสาขาหลักที่กรุงเทพ คิดจากเทร i n g พีตอนนี้ PE 25ยีาคำถามคือพี่คิดว่ากำไรล่าสุดสี่ใมาสปกติหรือเปล่าหรือเกิดจากโอเวอร์แคปซิตี้อนาคตจะทำเท่านี้ได้ไหมถ้าเราถ้าไม่เราควรเอากำไรเท่าไหร่มาคิดหาแฟร์แวลูถ้าพี่คิดจะซื้อ b s p พี่จะซื้อที่ PE เท่าไหร่20 25 30รามเคยส่งงบช้าโดนขึ้น SP มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยบ่อยน่ากลัวไหมคิดว่ามีอะไรปกติไหมเอ d ีเทลบี s อาจจะไม่ได้ตอบนะครับอตอบอันที่ตอบได้แล้วกันนะครับก็ถ้าเราคิดว่ากําไรไม่ปกติเนี่ยเราควรเอากำไรเท่าไหร่มาคิดแฟร์แวลูนะครับก็เอากําไรปกตินะครับถ้ารู้อะไรไม่ปกติก็เอาออกนะครับอะไรที่ปกติก็มาคิดแฟร์แวลูนะครับอะไรที่ไม่ปกติก็ดูว่าันเป็นรายการเงินสดหรือไม่ใช่รายการเงินสดถ้าไม่ใช่รายการเงินสดก็เออเป็นศูน e. เป็น0นะครับถ้ารายการเป็นรายการเงินสด ก็มาพิจารณานะครับว่ามันควรจะได้ PE เท่าไหร่นะครับ PE1 ีนไหมเป็นเงินสดใล้ P ีอีหนึไหม,ห,ห,ไห,มหรือว่าจริงๆมันมาจากการทําธุรกิจก็ปรับ PE ให้เขาหน่อยนะครับอันนี้ผมพูดละเอียดไปแล้วในการกําไรพิเศษประเมินมูลค่าหุ้นยังไงนะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูในพอดแคสต์ซิดนหนึ่งนะครับแล้วก็รามเคยส่งงบช้าโดนขึ้น SP มีรายการระหว่างการกับบริษัทย่อยบ่อยน่ากลัวไหม มีรายการระหว่างการกับบริษัทย่อยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเนื่องจากธุรกิจก็ต้องมีรายการระหว่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยมีรายการระ,ระหว่างการกับบริษัทย่อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือมันเป็นรายการอะไรนะครับต้องเข้าไปแกะดูอีกทีนะครับขึ้นงบช้าด้วยส่ง sp เนี่ยผมคิดว่าถ้าครั้งเดียวเนี่ยคร,ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ควรไปถามเขาว่าทำไมมันช้าไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ถ้ามันบ่อยๆก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองพิจารณาเป็นรายเคสไปนะครับราม2เพิ่งเปิด จะมีเปิดอีกหลายโรงคิดว่าถ้ารอให้เขาเปิดให้หมดและใกล้เบรคอีเวนต์ราคาคาดว่าน่าจะประมาณ2 5 6 9้าถึงสองหคิดว่าสายไปไหมราคาหุ้นจะขึ้นไปหรือยังก็ v a ลูเอชันครับเราไม่สามารถคาดเดาราคาหุ้นได้นะครับสิ่งที่เราคาดเดาได้คือเราลอง v a ลูเอชันดูว่าราคาเนี้ยซื้อได้ไหมนะครับเรื่องราคาจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเป็นการคาดเดาคือคาดเดาได้แต่ไม่ใช่มาเป็นประเด็นหลักในการลงทุนเพราะมัน มันจับต้องยากนะครับดังนั้นให้ความหัวใจหลักใหญ่ใจความเนี่ยอยู่ที่การ valuation ดีกว่า valuation วันนี้ว่ามันถูกหรือมันแพงแล้วก็ตัดสินใจซื้อไปนะครับ M ชัยตอนนี้ current ratio ต่ำมากและ current a s s e t เป็น AR เกือบหมดคิดว่าเขาหมุนเงินทันไหมก็ไปดู working capital อะครับไปดูกระแสงเงินสดที่เขาผลิตได้นะครับจริงๆหมุนเงินทันไหมเนี่ยดูใน ดูในงบกระแสงเงินสดก็ได้ครับถ้างบกระแสเงินสดบอกว่าหมุนไม่ทันก็คือหมุนไม่ทันครับหมุนทันหรือหมุนไม่ทันเนี่ยนะครับก็ดูจากงบกระแสเงินสดว่า1เอ่อกระแสเงินสดต้นงวดปลายงวดเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าเพิ่มขึ้นนะก็แปลว่าโอเคอาจจะยังดีแต่ถ้ากระแสปลายงวดลดลงจากกระแสเงินสดต้นงวดอันเนี้ยแปลว่าไม่น่าดีแหละต้องไปดูลดลงจากอะไรเนาะถ้ากระแสจากการดําเนินง,งานยังดีอยู่แต่ไปปันผล ตรมาสนี้พอดีลดลงก็โอเคพอรับได้แต่ถ้ามันลดลงตั้งแต่แรกเนี่ยก็แย่หน่อยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ดูได้คือว่าถ้าคนไม่มีกระแสงเงินสดสเขาจะกู้มาเติมนะครับก็ลองดูว่าเขากู้เยอะไหมมีการมีนิสินเพิ่มไหมนะครับพวกเนี้ยจริงๆแล้วผมว่ากระแสงเงินสดก็บอกค่อนข้างละเอียดเลยนะครับก็ลองอ่านงบกระแสงเงินสดดูเนาะนะครับมิน์อดีตโตมาด้วยการกู้หนี้มาเทคโอเวอร์ปัจจุบันดอกเบีย้ยแพงเลยจะโตไม่ดีเหมือนอดีตเห็นด้วยไหมครับ ถ้ามองในปัจจัยแค่นี้นะไม่ได้มองคือผมไม่ได้ตอบว่าอันนี้เป็นเป็นข้อความที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือเปล่าแต่ผมจะตอบว่าตามตรก,การเนี่ยนะครับก็ก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากถ้าดอกเบี้ยขึ้นสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะกู้เงินนะครับเราไปเทคโอเวอร์ให้คุ้มค่าเนี่ยก็จะยากขึ้นพอต้นทุนต่องเงินทุนเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ <S <S ปัญหาของผมเนี่ยมินเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนเงินทุนแพงสำหรับผมนะมันอยู่ที่ขนาดของมินที่ใหญ่มากๆแล้วอะนะครับเขาจะเทคโอเวอร์ให้เขาเติบโตอย่างอดีตเนี่ยมันก็ยากนะครับคือฐานมันใหญ่โตแล้วคุณไปเทคทิวอ o ลี่เทคอะไรมาเนี่ยมันยังไม่ได้ขยับเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะมองมินว่ามีแอกร e สีโกรธมากนักนะครับเนื่องจาก s i ซ i n g เขามันไม่ใช่ไซซิ่งในอดีตที่เขาเริ่มเติบโตแล้วนะครับโรงแรมและโรงพยาบาลที่ขาดทุนอยู่อย่าง HR print ใช้ e v per EBITDA ดีไหมและควรให้ที่เท่าไหร่ดีนะครับใช้ได้ครับก็ถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ PE ก็ใช้ e v per EBITDA ได้นะครับควรให้ที่เท่าไหร่ดีก็ดูจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก็ได้ครับก็เอาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมาเทียบกันดูนะครับว่าเขาให้เท่าไหร่นะครับพี่มองอนาคตเศรษฐกิจจีนยังไง GDP โตเท่าไหร่ในระยะยาวซื้ออินเด็กซ์ฟัน อิง CSI 300ดีไหมวิเคราะห์ยังไงต้องตามเรื่องไหนบ้างหวังรีเทิร์นปีละ5-10%พอได้ไหมจีนปัจจุบันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นประเทศที่ยากจนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับจีนเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรสูงแล้วเนาะอาจจะไม่ได้สูงแบบโอ้โหสหรัฐอเมริกาแต่ก็สูงเกินไทยไปเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย การจะซื้ออินเด็กซ์ฟันระหว่างโตปีละห้าเอร์เนี่ยพอได้ไหมคือถ้ามองจากอดีตเนาะอดีต GDP ีพีเขาโตปีละ10%ได้เนี่ยคือถ้ามองจากอดีตอย่างเดียวก็อาจจะพอได้นะครับแต่ถ้าเอ่ออนาคตเลยผมไม่กล้าคือ5%อาจจะพอรุนเนาะแต่10%เนี่ย,ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะยากนะครับ5%เนี่ยอาจจะได้เนาะเพราะ5%้าเถ้าถึง10มันก็รูนเรนจ์ที่กว้างมากนะครับ วิเคราะห์ยังไงดีก็วิเคราะห์ปัจจัยมาภาพปกติแหละครับดูเพสเทลนะครับดูติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจกนะครับแต่จีนขึ้นอยู่กับการเมืองเยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,ออเขาไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยเนาะดังนั้นดิเรกชันของประเทศเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็อาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับ AOT ตลาดให้พรีเมียมสูงเกินไปควรมีดิสカウตเพราะอ่อนไหวเนื่องจากเป็นของรัฐอ่านมีการกระทำบางอย่างที่ส่งผลเสียอย่างรุนแรงเช่นกรณีรดค่าค่าธรรมเนียมพิงพาวเวอร์ที่ผ่านมาคิดว่าตลาดจะรีเลยของ PE ที่ของหุ้นที่เริ่มโตช้าอย่างคอมเซเว่นเหลือ15 CPL เหลือ20 b d f n เหลือ25คิดว่าเป็นไปได้ไหมโอกาสมากน้อยเพียงใดตอนนี้พี่เบสถือหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศสัดส่วนเท่าไหร่เออรีเลยหุ้นที่เริ่มโตช้าก็ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็รอดูตลาดละกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรีเลทหุ้น PE โตช้าให้ลดลงนะครับพี่เบสถือหุ้นไทยแต่หุ้นต่างประเทศอย่างไรหุ้นไทยประมาณสัก35%หุ้นต่างประเทศสัก65%ครับขอถามมุมมองเรื่องดอกเบีย้ยต่อจากนี้ไปครับคิดว่าจะกลับไปต่ําเหมือนเดิมหรือเหมือนที่ h o w a r d m a r มมองว่าดอกเบีย้ยจะอยู่สูงและการลงทุนในหุ้นน่าสนใจน้อยกว่าตราสารนี้ผมมีมุมมองว่าคงไม่สูงไปกว่านี้ เท่าไหร่นักอาจจะบวกลบบ้างนะคงไม่สูงไปกว่านี้เท่าไหร่นักแต่แต่ในขณะเดียวกันก็คงไม่ลดไปกว่านี้ด้วยนะครับก็น่าจะทรงตัวแถวๆนี้แหละนะครับเพราะว่าเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามจะดึงเงินกลับนะครับแล้วก็พยายามจะจะเคลียร์เรื่อง PE ใดๆของตัวเองในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยเขาคงไม่ลดแล้วแหละนะเพราะว่ามันมันออสินทรัพย์เสื่อมือนราคามันเฟอ้อนะครับมาหลายสิบปีเนาะ แต่ถามว่าจะลดกว่านี้ได้ไหมก็ต้องยอมรับว่า real sector ของโลกนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับเอ่อดังนั้นเนี่ยจะไปขึ้นอีกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่จะไปลดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เงินมันสะพัดไปผิดที่นะครับผมก็เลยคิดว่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอันนี้แต่มันก็คือการคาดเดานะมันเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าจะจะถามผมได้ผมไม่ได้เก่งอะนะอาจจะต้องไปถามนักเศรษฐศาสตร์นะครับเอ่ออยากทราบว่าใช้เช็คลิสอะไรบ้างครับเอ,อไมครัาอันนี้ ไม่เข้าใจคําถามครับว่าเช็คลิสอะไรเนาะ,ะขอข้ามนะครับถ้าเลือกลงทุนหุ้นตัวหนึ่งโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและหุ้นตัวนั้นเกิดราคาลงมามากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพื้นฐานหุ้นตัวนั้นถูกและมั่นใจจะถือหุ้นตัวนั้นต่อไปก็ก็ลองหาข้อมูลครับลองดูงบการเงินอา่านงบการเงินให้ละเอียดมากๆนะครับ อ่านตามข่าวตามอะไรพวกนี้นะครับให้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วลองวิเคราะห์ดูว่ามันมีอะไรที่น่าจะผิดไปจากสิ่งที่เราคาดหมายหรือไม่นะครับแต่สมมุติว่าราคามันลงก่อนหุ้นประกาศงบประกาศข่าวอะไรเงี้ยมันมีวงในมีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องทําใจว่าเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นคือเราไม่มี perfect information ในการลงทุนอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราคิดทุกอย่างมาอย่างดี รอบครอบมาอย่างดีนะครับแล้วมันผิดแล้ววันหนึ่งงบออกมาเราทําตามวินัยขายออกไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านี่คือการทําตามวินัยแล้วนะครับการไปเกงว่าเฮ้ยหุ้นจะดีไม่ดีขายออกซื้อเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะไม่ให้ความสําคัญเนอะเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้มันทำระยะยาวไม่ได้ราคาหุ้นตกแล้วเ e ฮ้ยไอตัวนี้ไม่ดีแลรีบขายออกบางคนก็อาจจะทํานะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันไม่โซลิดพอไม่มีผลมากพอบางทีเราทําแบบนี้ไปอะ่ะมันจะทําให้วินัยของเราเสียทั้งหมดนะ เพราะว่ามันกลายเป็นว่าเอ้ยต่อไปเราก็ใช้สัตทหยานแทนวินัยไปหมดเลยนะครับดังนั้นก็รอดูงบดูข่าวดูอะไรชัดเจนก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอาจจะช้าบ้างขัดทุนบ้างนะครับก็ใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงช่วยเอานะครับหุ้นมันไม่จำเป็นต้องถูกทุกตัวมันผิดบ้างก็ได้นะหุน้น10ตัวอย่างเงี้ยเรากระจายความเสี่ยงไปอ่ะถูกสัก6สัก7ก็ก็รวยแล้วอ่ะไม่ต้องถูกสิบก็ได้มันต้องมีตัวที่ผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ทําความเข้าใจนะครับอุตสาหกรรมไหนกําลัังเตติบบโดีคร ระยะสั้นนี่ผมอาจจะตอบยากนะครับเพราะว่าก็ไม่เห็นปัจจัยอะไรที่เข้ามาสร้างแรงกระตุ้นอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ปัจจัยระยะยาวผมก็ยังชอบเหมือนเดิมนะครับคือชอบกลุ่มภาคบริการนะครับภาคเซอร์วิสของประเทศไทยนะครับตอนนี้ถึงนสนากิจสังคมพอร์ตครับประมาณ10%ครับวิธีบริหารเวลาใน1วันครับโอ้อันนี้ออกนอกลงทุนหน่อยก็จริงๆแล้วผมไม่ค่อยทำอะไรเยอะนะครับก็ ตื่นสายๆตื่น9ก้าโมงนะครับแล้วก็ทำงานสัก9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับก็ถ้ามีอะไรจะอ่านหุ้นจะดูอะไรก็อยู่ในช่วงเวลานี้แล้วครับก็9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับเที่ยงถึงบ่ายสองเวลาพักนะครับก็กินข้าวแล้วก็นอนกลางวันนะครับงีบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นมาบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นก็ทำงานต่อนะครับก็จะรวมแล้ววันหนึ่งก็ทำงานประมาณ6ชั่วโมงนะครับตอนเย็นก็อาจจะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปออกกําลังกายนะครับก็ เวทเทรนนิ่งบ้างนะครับหรือไม่ก็ไปตีแบดบินตันกับเพื่อนนะครับก็เป็นคาร์ดิโอบ้างนะครับกลับมาก็ ยืดเกียดกล้ามเนื้ออมน้ํนาน,นะครับนอนนะครับก็ให้เวลากับการนอนปัจจุบันให้ความสำคัญการนอนคือพยายามนอนให้ถึง7จ็ถึงเชั่วโมงเนาะคือที่ผมตื่น9ก้าโมงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความขี้เกียจอย่างเดียวนะเขาขี้เกียจด,ด้วยนะครับแล้วก็กคือผมออกกําลังกายดึกนะครับถ้าไปออกกําลังกายกับเพื่อนนะเปบบบน็นตีแบบมินตันเนี่ยบางทีก็เลิกสักสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะครับกว่าจะกลับมาถึงบ้านนะกินข้าวนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตีก็สี่ห้าทุ่มแหละนะครับมันนอนเลยมันก็ไม่หลับเนี่ยร่างกายมันยังตื่น ให้ร่างกายมันคูลดาวก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยพอจะนอนให้ตีหนึ่งน้อยครบ7จถงจริงๆผมตั้งเรนจ์ว้เจ็ถึงเชั่วโมงนะก็ถ้านอนให้ครบกลมๆแปดชั่วโมงมันก็ต้องไปตื่น9ก้าโมงะนะครับก็เป็นเรนจ์ที่คิดว่าโอเคอาจจะเลทกว่าอื่นนิดนึงนะครับแต่ก็ค่อนข้างดีต่อสุขภาพเพราะว่าก็อยากออกกํลาลังกายนะครับ มีเงินเหลืออยู่พันบาททุกเดือนควรเอาไปลงทุนแบบไหนดีคะโดยความตั้งใจถือยาวๆไ้ใช้ตอนกเกษียณก็แนะนําลงทุนในกองทุนรวมนะครับเลือกแบบ DCA ก็ได้นะครับก็ลองอลองศึกษาดูนะครับว่าเลือกกองทุนตัวไหนดีนะครับเราเน้นชอบกองทุนแบบไหนนะครับแต่ยังไม่แนะนําให้ลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าถ้าถามแบบนี้ผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องหุ้นรายตัวนักนะครับก็แนะนําเป็นกองทุนรวมไปก่อนนะครับไข่ในตะกร้าที่แยกไว้แต่ละใบแตกพร้อมกันจาัดก,การตัวเองอย่างไรดี แตกพร้อมกันกี่ใบเนาะมีสิบมีหนะ้าใบแล้วห้าใบแตกพร้อมกันสองใบเนี่ยก็ยังเหลืออีกสามใบก็ต้องทําใจว่าเออหันไปมองสามใบที่เหลือเนาะถ้าแตกพร้อมกันห้าใบเลยนะครับอย่างแรกต้องตั้งคําถามว่ากระจายความเสี่ยงดีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ไข่เนี่ยมันหมายถึงสินทรัพย์หรือเปล่านะครับถ้ามันหมายถึงสินทรัพย์เนี่ยผมก็แนะนําว่าเออ เราต้องกระจายความเสี่ยงไปในส่วนอื่นในชีวิตด้วยนะครับไม่ได้มีแต่การลงทุนอย่างเดียวคุณยังมีครอบครัวมีสุขภาพมีงานอดิเรกมีความฝันมีการงานมีชีวิตด้านอื่นนะครับต่อให้สินทรัพย์ของคุณแตกทั้งตะก้าคุณก็ยังเหลือครอบครัวเหลือชีวิตเหลือความฝันเหลือการเงินเหลืออะไรที่คุณต้องดูแลนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเออชีวิตคุณการลงทุนก็แตกไปแล้วนะครับครอบครัวอุตสาหกันมแตกหมดนะครับก็ไปพบจิตแพทย์นะครับก็ ร่างจิตใจคงรับไม่ไหวนะครับก็ไปพบเจตแพทย์แล้วก็เยียวยาตัวเองผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปนะครับก็น่าจะผ่านไปได้นะครับการปรับผลตอบแทนที่คาดหวังต่อปีให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยเพื่อให้พอซื้อหุ้นได้อย่างผมเคยตั้งไว้า่าผลเพราะ่บเปอร์ตบต้นต่อปีแทบซื้อ,อะลรไม่ได้เลยครับก็แนะนําว่าสำหรับผมเนอะอคือผมมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เท่ากันความพึงพอใจไม่เท่ากันเนอะแต่สำหรับผมผม ตั้งไว10้10%ครับผมคิดว่าความสามารถระดับผมอะ10%ก็ก็ดูดีแล้วอะเอาง่ายๆเนะขนาดพอร์ตเนะขนาดพอร์ตความสามารถนะครับแล้วก็มุ่งปจุดมุ่งหมายในชีวิตผมได้ปีละ10%ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้อยอะผมก็มีชีวิตได้กเกษียณได้นะก็10%เอ10ก็ได้ครับการใส่ m a r g i n of safety ที่เหมาะสมมีการคิดอย่างไรสูงสุดควรไม่เกินเท่าไหร่ไม่เอาชั่วๆก็ไม่เอาชัวร์ๆก็ได้ครับอย่าฟังคาเห็นพี่เบสไปปรับใช้ มาจิโนเซ f ตี้ผมให้เอาหลักอ่ะถ้าอยากฟังผมก็เอาของผมไปเลยเนาะถ้าปีเดียวเนาะถ้าแวลูเอชั n นฟอร์เวปีเดียวผมให้มาจิโนเซ s ตี้สิ10%ก็พอแหละเพราะามันใกล้มากความไม่แน่นอนมันน้อยกว่ายาวๆเนาะถ้า3ปี5ปีเนี่ยผมก็จะขอยังต่ำสัก30%นะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนมันสูงนะครับ แล้วก็สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ไม่มีครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิน10%สําสำหรับ1ปีแล้วก็30%สําสำหรับ3ปีขึ้นไปเนี่ยผมโอเคมันจะให้ถมงจ็ก็ได้นะครับแต่บางทีเนี่ยเราเซตขั้นต่ำไว้มันเกินขั้นต่ำคือมันได้ MOS มากเกินนี้ก็ซื้อได้แล้วนะครับไม่ต้องไปเซตว่าหูขั้นสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราอะ่ะบางมันคือ,ม,คอมันคือความปลอดภัยในใจเราเองอ่ะนะครับบางทีเราไม่โอเคอะ่ะมันก็ ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้บางคนส0บอน้อยไปก็เอาที่คุณชอบนะครับแต่ละคนก็มีแนวทางการลงทุนไม่เหมือนกันปีนี้ AI มาแรงลงทุนศาสตร์มีมุมมองอย่างไรต่อการเข้ามาของ AI ในโลกการลงทุนครับและคิดว่านักลงท,ทุนทั่วไปสู้ AI ได้ไหมเพราะอะไรพูดตามตรงนะครับก็อย่าด่าผมนะถ้าถามร้อมเห็นผมก็ใครมาฟังก็อย่าด่านะครับผมว่า AI เนี่ยส่งผลกระทบสูงต่อน,นักลงทุนแนวเทคนิคนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่าทุกวันนี้ ถ้าเทคนิคการอ่านกราฟเนี่ยมันมีความเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนอินดิเคเตอร์เหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ย AI มันก็ต้องอ่านได้นะครับเพราะว่าที่ผมที่ผมเคยเรียนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีหลักการที่แน่นอนประมาณหนึ่งแล้วการาฟมันก็เป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวเลขเป็นเส้นที่ ชัดเจนะนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่า AI เนี่ยเป็นเทรสสำหรับนักลงทุนแนวเทคนิคอลนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าในประเทศที่ไม่ได้ใช้ AI อย่างแพร่หลายอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสให้ลงทุนได้หรือว่าหางเงินได้เรื่อยๆนะครับแต่อย่างในประเทศตลาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยผมคิดว่าค่อนข้างเป็นเทรดที่ชัดเจนนะครับนักลงทุนแนวบัจะพื้นฐานมีผลไหมสำหรับผมนะถ้าเป็นหุ้นง่ายๆหุ้นแบบ ตมีแพทเทิร์นโตชัดเจนนะครับหรืออย่างในตลาดหุ้นอเมริกานะครับออบริษัทประกาศเลยว่าคาดว่า e a r n i n g ปีหน้าแต้มหน้าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเทรดแน่นอนเพราะว่ามันก็แค l u a t i o n ได้จับคุณ PE เอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ AI เนี่ยผมคิดว่ายังค่อนข้างจะไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับหุ้นที่ต้องใช้ความพิริดิคเยอะๆคาดดาวนาคตเยอะๆอ,อ,อย่างหุน้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับในประเทศไทยนะในต่างประเทศไม่นำเนือหุ้นรถไฟฟ้าประเทศไทยเนะี่ยถามว่าคนทุกวันเนี่ย เห็นภาพด้วฟฟ้าตรงกันหรือเปล่า,าอนาคตจะดีหรือไม่ดีอ่ะบางคนยังมองว่าไม่ดีบางคนยังมองว่าดีอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมัน s u b j e c t i v e มากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องในอนาคตอะนะครับผมก็เลยคิดว่าก็ยังมีโอกาสให้ลงทุนได้อยู่นะครับอยากเริ่มต้นใหม่ลุยใหม่สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงควรตั้งหลักอย่างไรก่อนดีสำหรับลงทุนหุ้นไทยและย,ยังติดลบอยู่ถึงแม้ว่าพื้นฐานดีต่ำกว่า valuation แล้วก็เดี๋ยวรอรายการ ready investor one นะแม่ถามเหมือน l คิ Q นะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นไปได้วยกัน30วันนะครับ มีโอกาสจะมีกลุ่ม facebook แบบกลุ่มลงทุนหุ้นใน60วันอีกไหมครับก็เดี๋ยวจะมีลงทุนหุ้นใน30วันนะครับเดี๋ยวหุ้น60วันเนี่ยจะล้างใหม่นะครับแล้วก็เริ่มต้นลงทุนใหม่ไปด้วยกันนะครับทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากความขี้เกียจครับจริงๆเราขี้เกียจเพราะว่า motivation ในการขยันมันไม่มากพอนะครับดังนั้นเราต้องสร้าง motivation ให้ชัดเจนกันว่าเราจะขยันไปทําอะไรนะครับเราจะลุกขึ้นไปวิ่งเพื่ออะไรเราจะลุกขึ้นไปอ่านหนังสือเพื่ออะไรถ้าเรามีคําตอบที่ชัดเจนอ่ะมันจะทําได้นะครับบางทีเราไม่ได้ขี้เกียจหรอกครับแต่บางทีเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นมันมากเพียงพอสิ่งนัน้นอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือไม่ได้มีคุณค่าต่อชีวิตเราจริงๆก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ย ก็ต้องไปตั้งคำถามว่าเออแล้วเราอะเห็นภาพชัดเจนหรือ,อยังบางทีบางอย่างเนี่ยอย่างผมเนี่ยราเข้อ้วนมากี่ปีกี่ชาติเนี่ยก็ไม่สำเร็จเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงว่าการผอมสําหรับชีวิตผมอะมันไม่ได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงชีวิตผมขนาดนั้นเนาะผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้ชีวิตต้องใช้ร่างกายทำอาหากินอะมันไม่มีอะไรมาบีบบังคับเนาะแล้วก็อาชีพผมไม่ได้ใช้ความดูดีภูมิฐานในการทำอาหากินเนาะผมใช้เสียงใช้ความสามารถในการเขียนนะครับรวมไปถึง สุขภาพของผมก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงบังคับว่าโอ้โหถ้าไม่ผอมตอนนี้จะตายอย่าเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรกดดันผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็มีความขี้เกียจเหมือนกันนะครับผมอายุ16-17ต้นปีนี้แล้วอยากศึกษาลงทุนมีช่อง YouTube หรือหนังสือแนะนําให้อ่านไหมครับรบกวนขอละเอียดเลยนะครับแล้วก็อยากเริ่มธุรกิจมีแนวหนังสือหรือแนวทางไหนแนะนํำไหมก็ลงทุนอะนะครับก็ยูทูบผมก็ฟังให้ครบนะครับ ไม่ต้องฟังครบได้ฟังลงทุนศาสตร์เลคเชอร์ให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดู r e a d y Investor ตอนะครับก็คงครบทวนแล้วนะครับหนังสือแนะนำนะครับจริงๆอย่างแนะนำที่สุดก็คือมันนี่เลคเชอร์กับซ็อกเลคเชอร์เพราะว่าผมคิดมาดีแล้วว่ามือใหม่ควรรู้อะไรบ้างนะครับแต่ถ้าบอกเออไม่อยากอ่านหนังสือผมนะครับก็มี Buffett ตโลจนะครับศาสตร์ของ b u f f e t นะนี้แนะนำนะครับแล้วก็ตีแต่การลงทุนหุ้นในภาวะวิกฤตของดรนิเวศเหมชิราวรากรนะครับแล้วก็พอหุ้นเป็นเหตุผลยั่งยืนของคุณกกกวีิจเษมนะครับ วิธีค้นหาหุ้น1เด้ง10เด้งร้อยเด้งพันเด้งในตลาดหุ้นไทยนะครับก็แนะนำให้อ่านหนังสือเอ่อชื่อว่าอะไรนะขอคิดก่อนการลงทุนแบบ vi ในตลาดหุ้นไซเวของแคสเซนเนเซนนะครับเขาให้หลัก pqg ไว้นะไปอ่านนะอันนั้นผมใช้เป็นหลักพื้นฐานในการลงทุนเลยครับสถาบคุณเบนเรื่องหุ้นโรงพยาบาลครับ tns กับนนทเวท ภาพรวมและแนวโน้มตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแต่ละตัวไม่ได้ตามละเอียดด้วยเนาะก็ขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะครับเพราะว่าหุ้นหลายตัวด้วยแล้วก็ผมไม่ได้อ่าน2ตัวนี้โดยละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็อ่านนานๆทีนะครับแต่ไม่ได้โอ้โหอ่านทุกไตมากคือไม่ได้อยู่ในเฟิร์สเทีที่ผมอยากลงทุนนะครับเพราะว่าผมชอบพุ้นโรงพยาบาลที่ขยายตัวเยอะๆะอันนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยเฉยๆนะครับนะ ผมมือใหม่มากๆกาลังเริ่มได้ฟังพอดแค์คุณเบสอยู่ครับเท่าที่ฟังแอบมีข้อสงสัยว่าเวลาพูดถึงขุนโตเบลสิบปอร์เไรแบบนี้เราหมายถึงอะไรครับไรายได้กําไรหรืออย่างอื่นหมายถึงกําไรครับโดยทั่วไปนะหมายถึงกําไรเติบโตครับถ้าอยากติดตามข่าวสารของหุ้นแต่เราด้วยเราถืออยู่มีแหล่งไหนแนะนําบ้างครับแบบที่เดียวจบที่เราจบไม่มีครับทําใจได้เลยไม่มีครับนะก็ง่ายพื้นฐานสุดที่ควรดูก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ หัวข้อข่าวนะครับที่เหลือก็สำรักข่าวแหล่งข่าวทุกที่ต้องทําตัวใช้คำละตลกว่าใช้คําตัวเป็นเราหูสูตรครับติดตามทุกอย่างอะ่ะข่าวบางทีมันไม่ได้มาแบบมันไม่มีใครรวมมาให้นะครับมันคือธุรกิจมันคือบิซ n เนสมันคือชีวิตจริงอะ่ะบางทีข่าวที่เราควรจะสนใจอาจจะมาจากดราม่าในทวิตเตอก็ได้ช่วงหนึ่งก็มีดราม่าว่าผู้บริหารเอาเงินตั้งเยอะแยะไป ใช้ปนเปรืเมียตัวเองเงี้ยมันก็มาจากทวิตเตอร์ใครเขาจะมาลงในตลาดหลักทรัพย์ให้เราอ่านดังนั้นมันไม่มีที่เดียวจบครับคุณต้องศึกษาให้กว้างแล้วก็เปิดหูเปิดตาเปิดใจเยอะๆนะครับในการลงทุนนะครับนะถ้าเราอยากดูพุ่งเขากเงินต่างๆเพื่อลองวิเคราะห์มีเว็บไหนแนะนำไหมครับที่สรุป,ปรวมแบบอ่านง่ายตอนนี้ผมดูของฟิโนมิน่าแต่ต้องไปดูรายข้อมูลยอหลังหุ้นแต่แต่แตละหุ้นเอาเองครับก็เซ็ตห้าปีนะเซ็ตสำหรับผมมันน่าจะถือสุดเนาะเซ็ต ฟิโนมิน่าจิตตะนะครับถ้าเอาอ่านง่ายนะ3ามที่นี้ก็อ่านง่ายสุดครับมีจิตตะเนี่ยง่ายมากมี10ปีข้อมูลละเอียดมากเนิร์ดมากนะครับติดตามพอดแคสต์คุณเบสอยู่นะครับและเพิ่งซื้อซ็อกเลคเชอร์มาด้วยถ้าพอดแคสต์นี้ออกมาไหไรผมจะรีบรัดมาฟังก่อนเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับเป็นเอ่อเป็นคอมเมนต์ปิดเอพิโซดได้ดูดีมากๆนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้คนที่สนับสนุนมาเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงส่งท้าย ลงซาพอดแคสต์แล้วนะครับใครที่มีอะไรอยากบอกเป็นกำลังใจนะครับก็ทิ้งกันไว้ได้เลยนะครับก็ผมก็จะกลับมาอ่านทุกครั้งที่ผมแย่ๆนะครับหรืออยากได้แรงบันดาลใจก็จะกลับมาอ่านกำลังใจของทุกคนนะครับวันนี้ก็ q a นะครับหลายคำถามหุ้นต้องตอบนะครับภาคต้นจบแล้วนะครับไปติดตาม499กับภาคต่อกันจนจบนะครับใครที่คำถามยางตัวเองยังไม่ออกอีพีนี้เป็น E ีพีหน้านะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์